หัวข้อนะคะพอละให้เวลาพอสมควรแล้วนะเอาหัวข้อแรกก็คือหัวข้อผู้แต่งนะคะผู้แต่งคือใครก็คือหรือพระสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้บางคนเรียกว่าอะไรคะท่านผู้ใช่ป่ะคะเพราะว่านามเดิมท่านชื่อผู้นะผู้ใช้พอสำเภานะคะใช้ถูกต้องด้วยผลงานการประพันธ์ประพันธ์อะไรไว้บ้างดูสิผลงานการประพันธ์มีอะไรบ้างคะเอาหัวข้อใหญ่ๆก่อนท่านแต่งพวกอะไรไว้บ้างนิราศอะไรอีกนิทานคำกลอนสุภาษิตคำกลอนบทเสภาบทเฮกลอมหมดยังไปดูซิมีอะไรบ้างผลงานการประพันธ์นะคะก็จะมีพวกนิราศนะคะนิทานคำกลอนสุภาษิตคำกลอนบทเสภาบทเฮกลอมบทละครนอกละครในละครรำแล้วก็กาบนะคะกาบนี่หมายความว่าไงเนี่ยพวกกาบอะไรกาบยานี11กาบฉบัง16นะคะพวกนี้ก็มีพวกนิราศนิทานคำกลอนสุภาษิตคำกลอนนะคะเสภาบทเฮกลอมละครนอกละครรำแล้วก็พวกกาบนะคะกาบในนี้ก็มีกาบอะไรบ้างเดี๋ยวไปศึกษาดูนะคะว่าท่านแต่งประเภทกาบอะไรไว้บ้างนะมีกาบอะไรบ้างคะที่เรารู้จักกาบยานี11กาบฉบัง16กาบสุรางคนางสุรางคนางเท่าไหร่21ไม่ใช่กาบสุรางคนาง28อะไรอีกหมดยังลองไปศึกษาดูนะคะนี่คือที่เรียนรู้จักนะก็ยังดีที่ยังรู้จักบ้างดีกว่ารู้จักแต่กับยานี11กับช่าง16แค่นั้นเองนะบางคน2อย่างนี้ยังไม่รู้จักบางคนรู้จักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือหัวข้อใหญ่ๆนะคะของผลงานการประพันธ์เดี๋ยวเราดูทีละหัวข้อผลงานประเภทนิราศมีอะไรบ้างประเภทบทเหตุกล่อมมีอะไรบ้างนะคะไปดูสำหรับผลงานนะคะประเภทนิราศได้เรียนตอบครูซิว่านิราศของสุนทรภู่มีกี่เรื่องประเภทนิราศทราบได้ไงเคยอ่านบอกนิราศนิราศของสุนทรภู่ได้ประพันธ์เอาไว้ทั้งหมด9เรื่องนะคะมีอะไรบ้างรู้ไหมเรื่องแรกคืออะไรนิราศเมืองแกลงในหนังสือของเราบอกว่าไงเขาบอกว่ามีหลักฐานแน่นอนว่าเป็นนิราศเรื่องแรกที่สุนทรภู่ได้แต่งขึ้นเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่คะ21ปีเป็นการเดินทางไปไหนเดินทางจากกรุงเทพไปหาพ่อที่เมืองแกลงนะคะซึ่งบวชอยู่นะคะในขณะนั้นบอกว่าท่านบวชแล้วมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอารันธรรมรังสีเห็นไหมคะนะอันนี้คือที่มานะคะที่แต่งนิราศเมืองแกลงก็คือแต่งบรรยายถึงการเดินทางจากกรุงเทพไปที่เมืองแกลงนะคะในการบรรยายของการแต่งนิราศก็จะบรรยายเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะนิราศเมืองแกลงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างความยากลำบากในการเดินทางใช่ป่ะอะไรคะสภาพภูมิประเทศตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ได้พบเห็นนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะที่เขามาให้เราอ่านนะต่อไปนิราศวัดเจ้าฟ้านะคะนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองหมดยังนะคะใครไม่ได้จดก็จดไปซะครับ
นิราศหมายถึงอะไรคะจากหรือไปนะคะก็คือนิราศไปที่ไหนส่วนใหญ่แล้วจะเอาชื่อของที่ที่นั่นทำไมมาไว้ใช่ไหมคะไว้ต่อจากคำว่านิราศนะต่อไปนิราศอีหนาวนิราศสุพรรณนิราศพระแท่นดงรางนิราศเมืองเพชรบุรีแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือรำพันธิราบนะคะทั้งหมด9เรื่องนะคะเสร็จหรือยังใครอยากรู้เรื่องไหนเป็นไงลองไปอ่านดูนะคะว่าแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเขาแต่งเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างไรลองไปหาอ่านดูนะคะในหนังสือประวัติของสุนทรภู่เขาก็จะกล่าวไว้แบบอะไรคะคร่าวๆนะถึงตอนที่สำคัญสำคัญหรือตอนไหนที่มีความไพเราะเพราะสุนทรภู่นั้นจะมีความสามารถทางด้านการใช้ภาษามากนะคะแต่งกลอนได้เพราะมากนะเสร็จหรือยังคะต่อไปประเภทนิทานคำกลอนล่ะนิทานคำกลอนแต่งนิทานธรรมดาก็ยังแต่งยากแล้วใช่ไหมที่แต่งมีนิทานคำกลอนด้วยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องพระอภัยมณีนะเคยอ่านไหมเคยดูไหมตรงเนี้ยนะสนุกนะคะรู้จักตัวละครอะไรบ้างอย่าบอกว่ารู้จักพลายแก้วนะนะพลายแก้วอยู่เรื่องนี้เปล่าไม่อยู่นะพระภัยมณีรู้จักใครฮะรู้จักพระภัยมณีใครอีกนางผีเสื้อสมุทรสินสมุทรนางเงือกรู้จักหลายตัวต่อไปโคบุตรนะคะเคยอ่านไหมใครเคยอ่านบ้างลักษณะวงศ์เคยอ่านไหมไม่เคยสิงหาไตรภพเคยดูไหมผ่านไหมคะผ่านต่อไปประเภทสุภาษิตคำกลอนมีเรื่องอะไรบ้างสวัสดีรักษาสุภาษิตสอนหญิงนะคะถามว่ามีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยผลงานไม่มีมากมายนักเรียนนะคะเอาแค่พอที่เรารู้จักนะคะต่อไปประเภทเสภารู้จักเรื่องอะไรบ้างเสภาเสภาเรื่องอะไรคะขุนช้างขุนแผนนะคะตอนไหนตอนกำเนิดพลายงามพลายงามคือใครลูกของขุนแผนขุนแผนเนี่ยเขามีชื่ออีกว่าไงพลายแก้วพลายแก้วแล้วรู้จักตัวละครอะไรอีกรู้จักขุนแผนขุนช้างนางวันทองแสดงว่ารู้จักนะคะต่อไปก็เสภาพระราชพงศาวดารอันนี้คือประเภทเสภายังไม่ถึงค่ะ
อันนี้เรากำลังอยู่ในประเภทเสภาก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นบทเหตุกล่อมหมดหรือยังคะเสร็จยังต่อไปประเภทบทเหตุกล่อมมีอะไรบ้างบทเหตุกล่อมเหตุเรื่องจับประบาลอะไรอีกกากีกากีหมดยังเคยอ่านไหมกากีไม่เคยแล้วพอจะรู้ไหมกากีคือใครลองไปอ่านดูอ้าวก็มีเหตุเรื่องกากีเหตุเรื่องพระไพมณีเหตุเรื่องจับระบำเหตุเรื่องโคบุตรรู้จักที่เขาเคยพูดนางกากีนางกากีเคยได้ยินไหมเป็นผู้หญิงที่มีหลายใจใช่ไหมคะแล้วไปเคยอ่านมาปะล่ะคะเคยได้ยินมาอ่ะยังดียังมีคนรู้จักกับเรื่องนี้อ่ะลองไปหาอ่านนะคะวรรณคดีไทยวรรณกรรมไทยของเรามีเยอะแยะที่น่าสนใจเสร็จหรือยังดูต่อไปดูบทละครนอกละครนอกก็มีเรื่องสังทองตอนอะไรคะตอนเจ็ดธิดาเลือกคู่นะพระเอกเรื่องนี้คือใครเนี่ยก็คือสังทองพระสังหรือเจ้าเงาะใช่ป่ะเขาทำไมเจ็ดธิดาเลือกคู่เกี่ยวอะไรด้วยเขามีการเลือกอะไรเลือกคู่ใช่เปล่าแล้วใครไปเสี่ยงพวงมาลัยฮะแล้วลูกคนสุดท้องคือใครแม่ยังดียังตอบได้นางรจนานะคะเจ็ดธิดาเลือกคู่นางรจนาก็ได้พิเศษกับใครพระสังหรือเจ้าเงาะใช่ไหมคะตอนหลังก็มีการถอดรูปงามใช่ป่ะถอดหัวแล้วจะเอาตัวไว้ที่ไหนอ่ะถอดเขาเรียกอะไรคะถอดรูปเงาะออกใช่ไหมคะก็เป็นรูปงามเลยนะผ่านไหมต่อไปบทละครรามนะคะอภัยนุราศนะก็จะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับบทละครรามนะคะประเภทกาบนะคะประเภทกาบก็คือกาบพระชัยสุริยาเคยได้ยินไหมต้องหัดอ่านหนังสือเยอะๆต่อไปหัวข้อที่เท่าไหร่คะของบทนำหัวข้อที่3ก็คือลักษณะคำประพันธ์เรื่องนี้ใช้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทไหน